เขามักจะใส่กางเกงขาสั้นมาตลอดเลยเวลาเจอวีนก็มันอยู่บ้านพี่จะให้หนูใส่กางเกงขายาวหรือกางเกงวอร์มมาหรอฮะดูอย่างเอลเซ่สิเขาไม่เคยใส่ขาสั้นมาหาสักเท่าไหร่หรอกนะเขาจะใส่แต่กางเกงลุงน่ะจริงพี่ใส่แต่กางเกงลุงเวลานั่งมันก็จะแบบเหมือนเป้าตุงอ่ะเหมือนเป้าตุงอ่ะเอวพุงอย่านะเธอจะบอกว่าพี่เซ่ป้อตุงงั้นเหรอใช่อุ้ยวันนั้นไงที่เรากินน้ำอร่อยกันแล้วคุณเข้ามาถึงจะคุณออกไปก็คือป้อเขาตุงดัดคุณใช่แล้วเขาบอกไม่มันเป็นแบบกางเกงมันยับเฉยๆแล้วเขาก็ก้มมาแล้วเขาแบบเออตุงจริงด้วยเออตุงจริงด้วยมันตุงจังเลยเออมันตุงจริงเออมันตุงจริงเอาเสื้อออกก็อะไรเงี้ยนี่หายตุงละก็บอกแล้วว่ามันตุงนี่หายละร้ายอยู่ก็ต้องมาพูดถึงนะเซ่คุงเอ้ยเซ่ตุงเซ่ตุงอะไรคือเดี๋ยวนี้ออยลี่เขาไม่น่ารักแล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นแผลบอย่างเดียวแบบไปตามที่นบัวแบบเจอหน้ากันก็แบบว่าโอ๊ยเจล่าขอเรียกขาหน่อยได้ไหมโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยโอ๊ยเจล่าขอลูกค้าหน่อยจะไม่ต้องรู้ว่าลูกค้าขนาดนั้นแล้วจะไม่ต้องรู้ว่าลูกค้าขนาดนั้นแล้วโอ้ต่อให้ขัดขืนฉันก็ทำให้เธอร้องออกมาได้อยู่ดีแต่ป้าก็ยังเอาออกจากหัวไม่ได้นะเสี่ยฮะหมายถึงอะไรอะป้าหนูว่าเอาก็ไม่ได้ใส่หัวได้ไหมคะก็กนอไปใส่หัวทำไมคะเนี่ยพี่วีนดูป้าดิคือเขามาขอกางเกงในหลายรอบแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าได้แล้วเขาจะเอาไปสวมหัวถ้าได้แล้วเขาจะเอาไปสวมหัว แล้วเสียไม่รู้จะทำยังไงอะเสียไม่รู้จะทำยังไงอะบอกว่าแล้วก็มีการมาบอกว่าโอ้ยผมนี่เป็นเมมเบอร์ 3,000 ไม่คุ้มเลยโอ้80บาทก็เลยอันนี้ก็เลยบอกเออถ้างั้นลดไป 1,500 มั้ยโอ้ยไม่ลดหรอกขอกางเกงในแทนได้มั้ยขอกางเกงในแทนได้มั้ยไม่ไหวอ่ะมันง่ายมากฉันก็แค่เข้าช็อปสักช็อปนึงแล้วก็ไปหาซื้อดูกางเกงในน่าที่น่าจะเป็นไทยที่พ่อเธอชอบแล้วก็ซื้อแล้วก็ส่งให้เขาตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆนะเขาไม่ได้ขอไปใส่หัวหรอกเขาอยากใส่เองใช่ป้าอยากใส่เองเหรอป้าอยากใส่กางเกงในตัวจากเสียเหรอโอเคๆๆเขาแค่แบบว่าเขาชอบเขาอยากจะลองใส่เองดูว่ามันจะเข้ามั้ยถ้าเกิดว่าเข้าเนี่ยเธอจะเปิดเส้นทางใหม่ให้พ่อเธอเลยนะป้านอกจากป้าจะเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงในเรื่องของการวาดโดแล้วอ่ะป้าก็ยังอยากจะเป็นสิ่งนั้นสินะไม่จริงๆแล้วแบบบางทีอ่ะป้าอาจจะแค่อยากได้เลฟผ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ใส่แบบว่าชั้นในประมาณนี้แล้วโพสท่าประมาณนี้ต้องวาดยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยแบบจะซื้อไปใส่แล้วก็โพสท่าหน้ากระจกเอาไว้ใส่แล้วก็โพสท่าเองหน้ากระจกแล้วก็ถ่ายไว้ไงแล้วเขาจะได้เอาไปวาดคิดว่าป้าได้เลฟมาจากไหนล่ะโอ๊ยอาโนนั่นแหละเตาไม่ใช่ว่าปกติไม่เอาไปพูดเนี่ยเราพูดกันจนเนี้ยคุณลิเตอร์เขาไม่รู้เรื่องหรอกจริงป้าไม่รู้หรอกลุกได้แล้วนะ